สวัสดีครับพบกับลาลาชาแนลวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยนะตะเกียงนะครับโซล่าเซลล์นะเอาไว้สำหรับใช้กลางคืนนะครับตั้งแคมป์เดินป่าไปทุดงไปอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนกลางคืนที่หาแสงสว่างยากๆหาไฟฟ้ายากๆเงี้ยนะครับเราสามารถเอาตัวนี้ไปใช้ได้เนาะนะครับราคาไม่แพงนะครับ60กว่าบาทเท่านั้นเองสั่งมาจาก Shopee นะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่ากล่องมาก็มีแค่ตะเกียงแล้วก็ใส่ชาร์จเท่านั้น2อย่างนะฮะตะเกียงออกมาก่อนนะครับตัวนี้เป็นตะเกียงอย่างเดียวนะครับไม่มีไฟฉายนะนะครับด้านล่างเขาจะเป็นแบบนี้นะครับไขออกมาสามารถใส่ถ่านได้นะครับใช้ถ่าน 3A นะครับ3ก้อนนะครับก็เอาไว้เวลาไปเดินป่าอย่างแท้จริงแหละนะครับก็ไม่มีแสงอาทิตย์ชาร์จไม่มีไฟชาร์จก็สามารถชาร์จจากถ่านได้นะครับนี่โซล่าเซลล์อยู่ตรงนี้นะครับเวลาใช้ก็เอานี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงนะไฟมันก็จะติดเลยสว่างพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสว่างแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนี่เราก็เดินออกมานอกห้องนะครับเรียกว่าสว่างใช้ได้เลยแหละนี่ในห้องผมมืดนะเดี๋ยวลองปิดปุ๊บนี่แบบมืดเลยอ่ะแล้วพอลองเปิดดูนะครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนไปวิปัสสนานะครับเขาก็เลยให้สั่งเต็นท์ให้นะเต็นท์นั่งวิปัสสนาเราก็เลยแถมไฟฉายไปด้วยแถมตะเกียงไปด้วยนะครับเขาจะได้ไม่มืดนะครับใช้ได้นะความสว่างใช้ได้ราคาไม่แพงนะครับก็เหมาะสำหรับคนไปเฝ้าไร่เฝ้านาอะไรเงี้ยทำสบายเลยนะครับอ่านหนังสือเล่นเกมอะไรก็ได้นะครับทำให้ไม่ต้องมืดครับแล้วก็เอาไว้เดินสองทางอะไรเนี้ยสบายมากเนาะนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตะเกียงโซล่าเซลล์นะใครอยากได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเข้าไปสั่งซื้อได้ใน Shopee นะครับสำหรับวันนี้ก็สั้นๆครับไปละ